ฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์มาตรการที่สำคัญนะคะก็คือเราควรจะไม่ค่อยเจอกันถ้าเราไม่เจอกันเราก็ไม่แพร่เชื้อจากกันเช่นสมมติว่าหมอมีเชื้ออยู่ตอนนี้นักข่าวมาตอบรอบๆเราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อจากกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นเป็นไปได้ก็ทำงานที่บ้านพยายามอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดระยะช่วงนี้ก็เป็นระยะช่วง14วันอย่างน้อย14วันนะคะที่เราจะไม่แพร่เชื้อเพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยชะลอแล้วก็ไม่เกิดการสะสมผู้ติดเชื้อมากขึ้นสิ่งสำคัญที่หมออยากจะเรียนทุกท่านก็คือเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยใช่ว่าทุกคนจะกลับบ้านตอนนี้กลับบ้านไปแค่40 คนยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลอีก200 กว่าคนเราก็อยากให้อะไรมีทรัพยากรในโรงพยาบาลเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทุกคนดังนั้นยอดที่ติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ควรจะมากอยากฝากไว้ว่า4 วันเนี่ยค่ะเป็น4 วันที่มีความสำคัญมากถ้าเราชะลอการติดเชื้อได้ก็จะยิ่งดีและถ้าเอากันเข้าไปคืออะไรเอาเข้าไปแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ปะนะอายาติโคและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจะเจอกันบ้านเราบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะของมนุษย์นะเนาะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยก็แปลว่าทุกเพศทุกวัยใน 7-8 พันล้านคนเนี่ยว่าเรื่องเราไม่ว่ามนุษย์จะมีกิจกรรมใดๆมันก็คือมนุษย์ที่มีกิจกรรมทางด้านการเมืองมันก็คือเรื่องของมนุษย์เนาะมนุษย์จะมีกิจกรรมเรื่องของการค้าการขายมันก็เรื่องของมนุษย์มนุษย์จะมีกิจกรรมเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบใดๆก็มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์จะรับรู้เรียนรู้สิ่งใดๆที่อยู่รอบข้างข้างตัวระยะไกลระยะไกลมันก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์เอาไงนะแล้วก็มนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรทั้งหมดผมว่าเอาจริงๆนะมันเป็นอะไรทั้งหมดนะมนุษย์ลองคิดไปแล้วคิดกลับคิดไปดูสิครับ
ผมว่ามันเป็นงานจริงๆไปไหนมันก็หนีไม่พ้นมนุษย์เอาจริงๆเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับมนุษย์มนาเรานี่ธรรมดาธรรมดาไม่ว่ามนุษย์นั้นจะมีขนาดเล็กใหญ่เพียงใดนะเนาะเอาอยู่นะเรื่องของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักมนุษย์ด้วยกันเองถ้ามนุษย์ไม่รู้จักเบื้องในเบื้องลึกของกันและกันเองผมว่ามันทะเลาะกันตั้งปีผมว่านะเช้าสายบ่ายเย็นนะย้ำทีหนึ่งถ้ามนุษย์ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ผมว่ามันตีกันทะเลาะกันเอากันทุกเรื่องนะกลับมาเถอะครับพี่กลับมาหาเรื่องราวของมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะโยมเอ้ยนะครับมนุษย์ต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะเริ่มต้นก็คือวันวายวันเริ่มต้นกับคนสองคนเพศเดียวกันหรือต่างเพศนะเอาเกาะกันให้ได้เกี่ยวกันให้อยู่ต่างเพศเกาะกันให้ได้เกี่ยวกันให้อยู่จะเกาะกันในเรื่องใดเกี่ยวกันเรื่องใดใช่ไหมถ้าเกาะกันได้เกี่ยวกันอยู่ มันก็จะ อะไรล่ะพันกันไปเรื่อยๆถักทอกันไปเรื่อยๆจากขนาดเล็กสุดไปหาใหญ่สุดเนาะนั่นย้ำจากเล็กสุดไปหาใหญ่สุดจากแคบที่สุดไปหากว้างที่สุดจากต่ำที่สุดไปหาสูงที่สุดลุงกำลังพูดเรื่องอะไรเนาะครับผมก็พยายามจะบอกให้รู้ว่าเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าจะบอกว่ามันอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่ามันอยู่ในส่วนที่มันเล็กที่สุดของสุดเล็กแล้วมันอยู่ในส่วนที่มันใหญ่ที่สุดของสุดใหญ่เอาจินตนาการด้วยครับเล็กที่สุดของสุดเล็กมันคืออะไรด้วยนะใหญ่ที่สุดของสุดใหญ่ใครคิดได้พลังงานบริสุทธิ์แล้วมันอยู่ในร้อนที่สุดของสุดร้อนด้วยอยู่ในเย็นที่สุดของสุดเย็นด้วยเนาะแน่จริงใครคิดได้หรือมันอยู่ที่คิดที่สุดคิดจนถึงที่สุดจนสุดคิดคิดจนถึงที่สุดจนสุดคิดเอาไม่ได้บอกวิธีให้ด้วยใครอยากรู้ใครอยากได้ใครอยากมีใครอยากเป็น เห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์มันอะไรกันนะกันถ้าบอกว่ามันอยู่ในเย็นที่สุดของสุดเย็นมันก็มีฝั่งทางด้านวิทยาศาสตร์พูดเหมือนกันนะว่ามันอยู่จุดไหนตรงนั้นง่ายๆคือเขาว่า0องศาเคลวินนั่นเองเย็นที่สุดจนสุดเย็น
นั่นนะจุดนั้นนะครับคือจุดที่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่จุดนั้นเนาะลบ273.15องศาเซลเซียสนะครับศูนย์องศาเฮนวิทตัวเลขนี้ก็ได้เฉพาะทฤษฎีนะปฏิบัติไปไม่ถึงมันทำงานไปไม่ถึงนะครับมันก็ได้แค่ความคิดผ่านตัวเลขนะครับอยากจะตรงนั้นถ้าคนอยากให้จะได้ก็คิดจนสุดคิดคือไม่มีคำตอบนะจึงจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับอีกครั้งหนึ่งคิดทางฝั่งคณิตศาสตร์ก็คิดได้แต่ตัวเลขมันยังเจอตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับถ้าคิดจนสุดคิดไม่มีตัวเลขเลยนั่นนะฮะจึงจะไปถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นได้งงไหมพี่ไม่งงนะไม่งงนะไม่งงนะเอาล่ะร้อนที่สุดจนสุดร้อนอยู่ที่ไหนเลยร้อนที่สุดจนสุดร้อนอยู่ที่ไหนนั่นนะคือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่จุดนั่นแหละอีกครั้งหนึ่งร้อนที่สุดจนสุดร้อนเอาไว้จะบอกใครก็ตามที่สามารถมุดดวงอาทิตย์ไปได้ไปนั่งอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั่นแหละครับจุดนั้นคือจุดที่เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเลยดีกว่าที่พูดทั้งหมดนี่ไม่มีใครทำได้เลยใช่ไหมครับเอาจริงนะไม่พูดเล่นนะเห็นผมเห็นพูดอย่างนี้ครับจุดนี้นะมั้งนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพรหมจรรย์ใช่ไหมเราจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ยิ่งกว่าชีวิตของเราในคำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นะก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์เนาะเวอร์จินใช่ไหมเอาสิ่งนั้นเนี่ยคนละเรื่องนะมั้งถ้าปัดมาหาคำว่าเวอร์จินมันคงไม่ไหวนะมั้งนะหวนมาทางโลกแล้วมั้งท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์ไม่ใช่เวอร์จินครับจำด้วยครับหลายคนหลายท่านก็คิดว่าน่าจะมันต้องเวอร์จินนึกเวอร์จินรักษาพรหมจรรย์จนกว่าชีวิตจะหามีบ้านอ่าแล้วครับเอาไปคิดดีๆพี่คิดดีๆคิดให้เป็นคนไหนคิดเป็นไม่รู้คิดจนสุดคิดพิจารณานะคำว่าพรหมจรรย์หมายความตรงนี้นะพูดประโยคเดียวจบไหมครับเราจะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าชีวิตของเรานั่นเป็นคำพูดของพระเจ้านะพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าให้ฟังแค่นี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่ประโยคเดียวเนี่ยครับถ้าใครมีปัญญาก็จะ get into ทันทีคนขาดปัญญาเนี่ยยุ่งเลยก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านโกณฑัญญะสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาจบประโยคเดียวแท้ๆเลยดวงตาเห็นธรรมปิ้งทันทีนี่เหมือนกันครับว่าพรหมจรรย์เราไปฟังแค่นี้ก็น่าจะ get into ได้โดยง่ายใช่นะระดับทันทีหน้าจอที่เคารพติดตามลุงออกมาครับเท่าใดถ้าใครเข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดถึงตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมพูดแค่นี้จบถือว่าเยี่ยมไม่ต้องอธิบายขยายความเกินมากกว่านี้เลยนะครับไปค้นหาภาษาที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้เอาเองก็ได้กันเลยให้ลุงพูดให้เนียนไปกว่านี้เดี๋ยวโรคแตก เอาไว้อายุครบ100ปีก่อนถ้ายังไม่มีใครรู้ภาษาที่ลุงพูดผ่านไปเมื่อกี้นี้ให้100ปีก่อนจึงจะมาหารายละเอียด
เล็กๆน้อยๆแบบฟันต่อฟันตาต่อตาประมาณนั้นตอนนี้เอาไว้แค่นี้พอมิฉะนั้นลุงจะเสียคน จบ